นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตพระกวนบุตรปัจเจกพุทธะอรหันตโพธิสัตว์ภารัตรัตนะโพธิสัตว์บาบาซาเฮปด็อกเตอร์บีอัมเบกานโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะเจพิมสังเกโชดังโชเกโชกนัมลาชังโชบาโดดักเนกับโซเจดังเกจินโซเกเปอสุนัมเกโดลาเพนซีสังเกดุปาโชตายาทาคาเตคาเตปาราคาเตปาราสังเตปุติสวาหานโมบงสุติกามุนิฟัตอามิโตโฟอุมมานิเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินทร์โทแล้วก็ขอแสดงความนับถือมายังพระอาจารย์ด็อกเตอร์วงกิติวุฒโทแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับครูบาอาจารย์พระธรรมทูตหากเข้ามาร่วมติดตามการเผยแผ่ธรรมะในการทำหน้าที่ของการเป็นวัฒนทูตของกระผมนะครับแล้วก็ขอธรรมะสวัสดีเจริญสุขมายังท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญานะครับสำหรับเช้านี้ในเวลา6นาฬิกาใกล้ๆจะ5นาทีแล้วนะครับสำหรับชาวของที่นี่ก็ตรงกับช่วงเวลาค่ำของที่เมืองไทยตอนนี้ที่เมืองไทยก็สองทุ่มห้านาทีนะครับแล้วก็เวลาในอังกฤษก็บ่ายสองนะครับก็มีพระอาจารย์บางท่านจากอังกฤษก็มาตามดูอยู่เหมือนกันในเยอรมันก็มีนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะสำหรับครูบาอาจารย์วัฒนธรรมทูตที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในโลกนี้ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่นะครับที่สำคัญวันนี้ก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพระอภิธรรมนะครับโดยเฉพาะวันนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องกามาวจรภูมินะครับซึ่งกามาวจรภูมิเนี่ยเป็นภูมิของเทวดา6ชั้นในภูมิของเทวดา6ชั้นเนี่ยก็ถ้ารวมมนุษย์ด้วยเนี่ยก็เป็นชั้นที่เรียกว่ากามสุคติภูมินะครับมนุษย์มีมนุษย์1แล้วก็มีเทวดา6นะครับในกามสุคติภูมิเนี่ยก็ยังอยู่ในชั้นสุคติภูมิอยู่คือในสุคติภูมิเนี่ยมันมีแยกออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือกามสุคติภูมิที่แบ่งมนุษย์แล้วก็เทวดา6ชั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภูมิมี16ภูมิแล้วก็ในส่วนของรูปภูมิเนี่ยมี4ภูมิทีนี้เฉพาะในส่วนของภูมิที่เกี่ยวข้องกับเทวดานะครับก็คือในส่วนของเทวภูมิเนี่ยแล้วก็คำว่าในส่วนของเทวภูมิเนี่ยก็รวมถึงเทวดาที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมินะครับแล้วก็รวมถึงรูปาวจรภูมิด้วยและรวมถึงอรูปาวจรภูมิด้วยนะครับทั้ง3ภูมิเนี่ยก็คือภูมิเทวดาแล้วก็ภูมิพรหม16ชั้นนะภูมิเทวดา6ชั้นภูมิพรหม16ชั้นแล้วก็
อรูปภพอีก4 ชั้นเนี่ยทั้ง3 ส่วนเนี้ยรวมเรียกกันว่าเทวภูมินะครับทีนี้ถ้าเรียกกันเฉพาะสวรรค์เนี่ยก็เรียกว่ากามาวจรภูมินะครับเรามาดูรายละเอียดของสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมิกันต่อนะครับตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจเรื่องเทวดากันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจเรื่องของดินแดนพื้นที่ที่เรียกว่าทุกขติภูมิมาแล้วหรือเรียกว่าอบายภูมิมาแล้วนะตั้งแต่ภูมิที่เกี่ยวข้องกับนรกภูมินะครับภูมิที่เกี่ยวข้องกับเปรตภูมิภูมิที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เดรัจฉานภูมิแล้วก็ภูมิที่เกี่ยวข้องกับอสุรกายภูมิอย่างเนี้ยเราทำความเข้าใจมาเยอะแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจเรื่องสุคติภูมิในลักษณะของกามาวจรภูมินะครับซึ่งเป็นภูมิที่อยู่ของเทวดาในชั้นต่างๆทีนี้เราก็มาดูกันว่าเทวดาโดยทั่วไปเนี่ยที่อยู่ในสวรรค์ทั้ง6 ชั้นเนี่ยที่เรียกว่ากามาวจรภูมิเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเทวดาทั้งหมดโดยทั่วไปเนี่ยมีกายทิพย์มีกายสว่างละเอียดไม่มีปฏิกูลให้เห็นนะครับเวลาเกิดก็เกิดโดยการผุดขึ้นโดยทันทีที่เรียกว่าโอปปาติกะนะครับแต่ว่าการผุดขึ้นเนี่ยเป็นกายที่ไม่ปรากฏแก่ตาคนตาของเราตามนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละเลเวลกันพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านเคยเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์มาเนี่ยท่านเคยอธิบายโดยให้เหตุผลว่าทำไมมนุษย์ไม่เห็นสวรรค์นะครับก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าสัตว์เดรัจฉานที่มีลำตัวขวางเนี่ยเวลามันเดินไปเนี่ยอยู่ๆมีอะไรตกลงมาเนี่ยต่อหน้ามันเนี่ยคือตกมาจากข้างบนนะมันไม่รู้หรอกว่ามันตกมาจากข้างบนแล้วตกมาจากตรงไหนนะครับคือมันยากลำบากมากอะที่มันจะหาสาเหตุว่าไอ้ของเนี่ยที่หล่นมาจากข้างบนแล้วตกมาต่อหน้ามันที่สัตว์เดรัจฉานกำลังเลื้อยคลานอยู่เนี่ยมันมาจากตรงไหนนะครับคือต้องโดยทั่วไปแล้วหาคำตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เหมือนกันมีขีดจำกัดนะครับมีข้อจำกัดในการรับรู้มิติบางมิตินะครับอย่างเทียบกับสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เหมือนกันมีข้อจำกัดในการรับรู้มิติบางมิตินะครับอันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์เนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่เห็นว่าเทวดาเนี่ยปรากฏกายนะครับแก่ตาคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเทวดาเนี่ยมีกายทิพย์มีกายสว่างละเอียดไม่ปฏิกูลแล้วก็เกิดขึ้นโดยการถือกำเนิดเกิดขึ้นทันทีที่เรียกว่าโอปาติกะแล้วมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเห็นได้นะครับทีนี้ในส่วนของเทพนะครับในรูปภพนะครับหรือในรูปภูมิและอรูปภูมิเนี่ยก็มีกายทิพย์เช่นเดียวกันกับเทวดาทั้ง6ชั้นเนี่ยที่เรียกว่ากามาวจรภูมิเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมจึงรวมนะครับรวมเทวดาที่อยู่ในชั้นกามาวจรนะคือสวรรค์6ชั้นแล้วก็รวมรูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นว่าเป็นเทวภูมินั่นก็เพราะว่ามีกายละเอียดเช่นเดียวกันหากเพียงแต่ว่าในส่วนของเทพเขาก็มองว่าเป็นเทพนะเทพพรหมเนี่ยที่อยู่ในรูปภูมิและอรูปภูมิเนี่ยมีกายทิพย์ที่มีความละเอียดประณีตมากกว่าเมื่อเทียบกับเทวดา
ที่อยู่ในชั้นกามาวจรภูมินะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาดูโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิและเทวดาในชั้นหรือพรหมในชั้นรูปพรหม16ชั้นรูปพรหม4ชั้นเนี่ยลักษณะที่เหมือนกันก็คือเทพพบุตรธิดาคือเทพผู้หญิงเนี่ยจะมีแต่ความหนุ่มสาวนะครับเทพธิดาเนี่ยจะมีแต่ความขออภัยเทพธิดาเนี่ยจะมีแต่ความสาวปรากฏขึ้นนะครับเทพธิดาเนี่ยจะมีลักษณะอยู่ในวัยอายุราว16ปีนะครับเป็นสาวแตกเนื้อสาวว่างั้นนะครับส่วนเทพบุตรเนี่ยจะมีรูปลักษณะอยู่ในวัยอายุ20ปีเหมือนกันหมดก็คือดูแล้วไม่แก่ไปกว่านี้นะครับแล้วก็มีความบริบูรณ์ด้วยความสุขอายุยืนยาวนะครับความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไม่ปรากฏแม้นตายก็ไม่เห็นซากอันนี้คือลักษณะที่แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยจะปรากฏความแก่นะครับเพราะมนุษย์เนี่ยจะปรากฏความเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเรามองเห็นคนแก่มองเห็นว่าเรานี่แก่แล้วนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดก็จะเห็นว่าเราต้องตายไปเพื่อนเราต้องตายไปคนที่เรารักเคารพนับถือต้องตายไปและสุดท้ายก็ต้องเห็นซากศพอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภพภูมิของมนุษย์เราเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏเกิดขึ้นในภพภูมิของเทวภูมิหรือที่สำคัญคือในภพภูมิที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้คือภพภูมิสวรรค์ชั้นกามาวจรภูมินะครับนี่ก็คือความแตกต่างที่มีความชัดเจนมากที่ไม่เหมือนกับภูมิของมนุษย์เลยนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าเทวดาในชั้นกามาวจรภูมิหรือเทวดาในชั้นอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเห็นทุกข์ได้ยากนะเพราะไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายไม่เห็นซากศพของตัวเองนะครับจึงทำให้เทวดาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นมรณสติแก่ตัวเองไม่ได้หรือบางครั้งก็ทำให้ตัวเองเนี่ย realize ไม่ได้นะครับคือไม่เห็นความทุกข์ก็ทำให้ไม่เห็นธรรมว่างั้นนะครับเพราะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมะจึงเห็นคุณค่าของธรรมะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นพอแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเอาแล้วความทุกข์ลาบแล้วนะก็เลยไม่เดินไปในเส้นทางอกุศลนะครับไม่เล่นหวยแล้วเพราะว่าเล่นทุกครั้งนี่ผิดทุกครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของเทวดาชั้นกามาวจรภูมิเนี่ยนะครับคือในกามาวจรภูมิเนี่ยเป็นเทวดาที่มีตั้ง6ชั้นนะคือพอพูดถึงกามาวจรภูมิไม่ได้มีชั้นเดียวคือแยกออกไปต้อง6ชั้นอีกนะครับนั่นก็คือชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินะครับแล้วก็ชั้นตาวติงสาภูมิชั้นยามาภูมิชั้นโตสิตารูมชั้นนิมมราตีภูมินะครับแล้วก็ชั้นปรเนมิตวสวันตีภูมินะครับซึ่งแต่ละชั้นทั้ง6ชั้นนี้ปรากฏอยู่ในบทสวดหรือปรากฏอยู่ในพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะครับญาติโยมทั้งหลายคงพอจำได้ว่าพระสูตรที่เป็นพระสูตรแรกที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับ
แก่ผู้ฟังที่มีแค่ห้าคนในตอนแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับชื่อพระสูตรเนี่ยปรากฏสวรรค์ทั้ง6ชั้นนี้นะครับซึ่งพระสูตรนี้ก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับซึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ในเมืองวาราณสีนะครับถ้าบอกพาราณสีคนอินเดียเขาที่ไม่คุ้นกับคนไทยมากก็จะงงๆที่ไหนพาราณสีก็ต้องบอกว่าวาราณสีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับที่พูดถึงเทวดา6ชั้นพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพุทธมนต์ก็จะสวดธรรมจักรเนี่ยจะปรากฏสวรรค์ชื่อต่างๆเดี๋ยวในโอกาสที่จะใกล้ๆต่อจากนี้เราก็จะพูดเรื่องละเอียดรายละเอียดของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกากันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้เรามาดูกันโดยทั่วไปคร่าวๆก่อนว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยที่มีเทวดาอยู่เนี่ยเมื่อทำท่าว่าจะหมดบุญตายไปจากชั้นเทวภูมิทั้ง6ชั้นเนี่ยนะครับหรือถ้าพูดว่าเทวภูมิเนี่ยรวมไปถึงรูปประพรมและรูปประพรมด้วยนะครับมันจะมีอะไรปรากฏให้เห็นให้ทราบว่านี่เป็นนิมิตที่จะต้องตายแล้วนะครับเทวดาหรือผู้ที่อยู่ในชั้นเทวภูมิเนี่ยเขาจะรู้กันซึ่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยจะปรากฏขึ้นอยู่5อย่างเป็นสัญญาณเตือนภัยนะว่าต้องเตรียมตัวพร้อมแล้วจะไม่ได้อยู่ในเทวภูมิแล้ว1ก็คือผิวกายเศร้าหมองนะก็จะมีผิวกายที่เศร้าหมองเกิดขึ้น2ก็คือพวงดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งเทวดาเนี่ยเขาจะมีพวงดอกไม้ประจำตัวของเขานะครับ3ผ้านุ่งห่มเศร้าหมองนะครับ4เหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้ง2ข้างนะครับ5อาสนะแข็ง5อย่างเนี้ยเป็นสัญญาณบ่งบอกแก่นิมิตของเทวดาว่าใกล้จะหมดบุญนะครับจะต้องตายจากเทวภูมิแล้วนะครับทีนี้คำถามต่อมาเอกเป็นคำถามที่หลายท่านอาจจะสนใจนะพอฟังแล้วโอ้แม่จะตายทั้งทียังมีสัญญาณเตือนภัยให้เตรียมตัวให้รู้นะครับแล้วก็อยู่แล้วเนี่ยเป็นเทวดาแล้วเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายตายไปแล้วก็ไม่มีซากปรากฏความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ปรากฏนะครับซากก็ไม่ปรากฏในขณะเดียวกันเทพบุตรที่อยู่ในสวรรค์ในชั้นกามาวจรภูมินี้ก็อายุดูรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคนอายุ20ส่วนเทพพระธิดาก็มีอายุแค่16ปีโอ้ดูแล้วเนี่ยน่าอยู่นะดูแล้วมันน่าจะแฮปปี้มีความสุขมากนะไม่ต้องมาเห็นคนป่วยมาเห็นซากศพคนตายพอเห็นแล้วมันมีแต่ความเศร้ารันทดนะไม่มีความสุขไม่มีความรื่นเริงจะเกิดความสุขความรื่นเริงได้มันต้องมีเพลงเพราะๆมันต้องมีรูปสวยๆสำหรับเทวดาเนี่ยเขายังอยู่ในส่วนของกามสุคติภูมิเช่นเดียวกับมนุษย์มันมีเรื่องของกามที่ปรากฏแก่อายตนะทั้งภายในภายนอกอยู่ยังมีความสุขอยู่กับการได้เห็นรูปสวยๆได้ฟังเสียงเพราะๆพอเห็นรูปความแก่เกิดขึ้นไม่พอใจไม่ชอบใจนะครับเห็นรูปความตายเห็นรูป
ความเจ็บไข้ของตัวเองและคนอื่นเนี่ยก็ทุกข์แต่พอมาดูภพภูมิเทวดาแล้วโอ้โหดูสบายจังน่ารื่นรมน่าอยู่เหลือเกินก็เริ่มเกิดคำถามว่าแล้วทำกุศลอะไรจึงเกิดเป็นเทวดานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง motivation เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทำความดีนะครับแล้วนี่เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะทำอย่างไรหรือทำกุศลอย่างไรอ่ะจึงจะเกิดเป็นเทวดาชักจะน่าสนใจละพ่อภูมิเทวดาเนี่ยนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจในพ่อภูมินี้นะฮะที่จะมาเกิด 1. ต้องสร้างกุศลไว้มากนะฮะจึงจะเกิดในวิมานของตนเองเทวดาเขาเนี่ยก็มีวิมานเป็นของตัวเองก็เหมือนคนน่ะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ทีนี้มันก็มีคนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ต้องเช่าบ้านอยู่ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นนั่นครับเทวดาก็เหมือนกันเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีวิมานเป็นของตัวเองกับเทวดาที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเทวดาก็ยังมีเลเวลมีลำดับในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตต่างกันทีนี้ถ้าทำบุญเยอะไว้มากก็จะมีวิมานเป็นของตัวเองเหมือนคนรวยย่อมมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าหรืออาศัยเขาอยู่อันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองนะพูดตามคัมภีร์พระพิธรรมมัตสังฆะพูดตามคัมภีร์พระพิธรรมที่อยู่ในหลักสูตรของอาจารย์ทองสุขทงอาจารย์อภิธรรมโชตะอภิธรรมโชติกวิไลนะครับสองคือการสร้างบุญกุศลไว้น้อยถ้าสร้างบุญกุศลไว้น้อยนะไม่มีวิมานเป็นของตนเองเกิดในวิมานอื่นคือถ้าสร้างกุศลไว้น้อยก็ต้องไม่มีวิมานเป็นของตัวเองต้องไปเกิดในวิมานของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเราก็ย้อนกลับมาทำความเข้าใจเรื่องว่าลักษณะบุคคลของการทำความดีความชั่วเนี่ยเขามีอยู่4ประเภทถ้าหลายท่านยังพอจำได้นะครับแล้ว4ประเภทเนี้ยเป็นการแยกประเภทเป็นเกณฑ์ว่ามนุษย์เนี่ยจะไปเกิดในชั้นไหนๆนะครับคือจะไปเกิดเป็นอบายภูมิหรือไปเกิดอยู่ในภพภูมิสุคติภพอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีหลักอยู่ที่อาตมาได้เคยพูดไปแล้วคร่าวๆนะครับว่ามันมีหลักตรงนี้อยู่เช่น1ก็คือบุคคลในโลกนี้มีอัธยาศัยชอบบำเพ็ญกุศลไว้มากเนี่ยอันนี้ก็มันก็จะสอดรับกับทำอย่างไรจึงจะเกิดเป็นเทวดานะครับก็ถ้าทำบุญกุศลไว้มากเนี่ยพอใกล้ตายปุ๊บเนี่ยอันนี้สำหรับมนุษย์นะฮะพอใกล้ตายปุ๊บก็จะระลึกนึกถึงได้นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนักอ่ะการที่จะต้องตกไปในหรือไปเกิดในดินแดนทุกขติภูมินะครับทีนี้ถ้าเป็นประเภทที่สองก็คือถ้าทำกุศลอกุศลเท่าๆกันก็ต้องอาศัยการที่ต้องพยายามแล้วนึกถึงกุศลให้มากหรือต้องให้ญาติบุคคลที่ช่วยเหลือเนี่ยช่วยเตือนสตินะครับแล้วประเภทที่3ก็คือทำอกุศลมากกว่ากุศลอันนี้เสี่ยงนะครับมาสุดท้ายก็คือไม่พ้นไปจากการไปสู่อบายเลยเพราะว่าบุคคลหรือประเภทบุคคลที่4เนี่ยมีอัธยาศัยจริตชอบทำอกุศลฝ่ายเดียวมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะต้องตกไปในดินแดนทุกขติภูมิหรือดินแดนอบายภูมินะครับอันนี้ไม่ต้องถามเลยว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดเป็นเทวดานะครับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ถามตรงนี้แล้วไอ้ประเภทสุดท้ายเนี่ยทีนี้สำหรับบุคคลที่สร้างบุญกุศลไว้น้อยเนี่ยก็ยังถือว่าโชคดี
แต่ว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับเทวดาในชั้นอื่นๆที่ครั้นเป็นมนุษย์ทำกุศลไม่มากก็มีวิมานเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าทำกุศลไม่น้อยก็ไม่มีวิมานเป็นของตนเองทีนี้เมื่อไม่มีวิมานเป็นของตัวเองทำยังไงก็คือมีลักษณะการเกิดขึ้นในวิมานของคนอื่นเช่นสมมติว่าถ้าผุดปรากฏขึ้นที่ตักของเทวดาองค์ใดก็เป็นบุตรธิดาของเทวดาองค์นั้นเลยนะครับเพราะเทวดาเขาไม่มีการเสพกามแบบที่มนุษย์สมสู่กันชายหญิงเนี่ยคือการเสพกามของมนุษย์และก็เทวดาเนี่ยมีการเสพกามเหมือนกันเพียงแต่ว่าการเสพกามของมนุษย์เนี่ยหยาบกว่านะครับการเสพกามของเทวดานั้นแค่เพียงเห็นรูปสวยๆนะได้ยินเสียงไพเราะเนี่ยเขาก็พอใจยินดีแล้วนะครับได้มีบริวารล้อมรอบได้มีเทพบุตรเทพธิดาที่ตัวเองเห็นแล้วเท่านี้นะครับเพียงแต่ว่าในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยการเสพกามของมนุษย์เนี่ยมันหยาบขึ้นไปอีกนะครับยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกเลยนี่ก็ยิ่งหยาบเข้าไปอีกว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรื่องรักๆใคร่ๆอย่างเดียวนะเป็นเรื่องที่มีความสุขในระดับที่ประณีตละเอียดขึ้นมาอีกแบบฟูลฟิลแบบสปิริตชัลแบบสปิริตชัลแฮปปี้เนสเนี่ยไม่มีเลยนะคือมีแต่เซ็กชวลแฮปปี้เนสจะเป็นเรื่องความรักความใคร่เรื่องของกามอารมณ์แบบนั้นนะจึงจะนำมาซึ่งแฮปปี้เนสของเขาได้นะครับแต่เป็น spiritual development spiritual happiness นะเกิดไม่ได้เกิดยากมากแบบนี้สำหรับมนุษย์ที่มีจิตที่ไม่ละเอียดแต่ถ้าละเอียดขึ้นก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าความสุขที่เราพอใจยินดีเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่เรียกว่าวัตถุสุขละเป็นความสุขภายในเป็นนิพพานสุขเป็นบรมสุขละเป็นความสุขที่เกิดความเย็นเกิดความสงบเกิดขึ้นพอใจกับการให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิพอใจกับการได้อยู่ธรรมชาติมากกว่าที่จะไปพอใจที่จะไปกินอาหารอร่อยทางปากพอใจที่จะไปเที่ยวพื้นที่โสเภณีนะครับพอใจที่จะไปเป็นคนที่ยินดีพอใจกับพื้นที่ที่มันแบบ extremely materialism extremely แบบสุดๆแบบความสุขทางผับทางบาร์ทางเนื้อทางหนังแบบนั้นนะครับจริงๆโดยมนุษย์เองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเทวดาเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วนะว่าจริงๆไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วบอกว่าต้องเข้าวัดเท่านั้นเด็กวัยรุ่นหลายคนที่อาตมาเห็นมีนะครับที่เขาชอบนั่งสมาธิมีนะที่เขาไม่แต่งงานมีนะที่เขาอ่านหนังสือมีความสุขกับการได้เข้าป่ากับการได้มาสนใจเรื่องการดิสคัทเรื่องของ practice meditation เนี่ยมีครับถ้าหลายท่านอาตมาภาพเนี่ยเคยมีโอกาสตอนอยู่ธรรมศาลาเนี่ยก็มีคลาสเรื่อง loving mindfulness มีคลาสเรื่อง meditation มีคลาสเรื่องพุทธแบบทิเบตเนี่ยโอ้อาตมาเข้าไปเนี่ยนะเจอแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเป็นฝรั่งด้วยคือนึกออกไหมว่าเวลาตามาเข้าไปฟังธรรมของฝ่ายวัชรยานเนี่ยมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับเนี่ยเขาสนใจเรื่อง spiritual happiness เขาไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหนังนะอย่างเดียวแล้วนะครับ
มีกลุ่มคนที่แสวงหาเรื่องความสงบภายในเนี่ยมีนะครับปีที่แล้วอาตมาภาพก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยัญญาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นรินทร์ก็พาไปที่วัดอาจารย์เจฟฟี่สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเด็กมานั่งสมาธิวัดอาจารย์เจฟฟี่วัดสายหลวงพ่อลีเนี่ยเห็นวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยใส่ชุดขาวนะครับก็เหมือนกับที่เราอยู่ไปวัดไทยไปวัดป่าแล้วเห็นวัยรุ่นผู้ชายใส่ชุดขาวอาตมาตกใจเลยไปวัดท่านอาจารย์เชฟฟี่แล้วเห็นว่าเอ้าเหมือนไทยคัลเจอร์มันมาอยู่ที่นี่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนหน้าเป็นฝรั่งเท่านั้นเองอะเพราะว่าวัยรุ่นใส่ชุดขาวกันเต็มเป็นฝรั่งเนี่ยฮะแล้วไม่ใช่เป็นฝรั่งในแง่ที่ว่าเป็นหน้าตาแบบเอเชียที่เกิดที่อเมริกาเลยนะหน้าตานี่คือฝรั่งเลยฮะฝรั่งเลยนะครับนี่พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็นึกถึงเพื่อนอาตมาคนหนึ่งซึ่งเขาชื่อทอมนะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งเป็นเพื่อนชาวฝรั่งเศสตอนอาตมาไปอยู่ที่เมืองธรรมศาลาเขาเป็นคนที่อายุประมาณสัก40ต้นๆนะครับทีนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยคนที่อายุ40ต้นๆนี่ยังแฮปปี้บางท่านนะยังแฮปปี้อยู่การได้เที่ยวผับยังแฮปปี้การได้มีแฟนหลายคนเข้าวัดก็เข้าอยู่ก็มีการทำบุญทำทานเดี๋ยวให้มานั่งสมาธิให้มาดิสคัชชั่นเรื่องดัมมะแบบลึกๆเนี่ยหายากนะครับในเมืองไทยเนี่ยหายากไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่หายากอยู่ในส่วนมากเนี่ย40ก็ยังเที่ยวอยู่นะบางครั้งมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะผิดเรื่องศีลห้าเนี่ยปัญหาตึงตามมามากมายนะครับทีนี้นั่นคือชีวิตแบบโลกโลกที่เขา40ก็ยังอยู่ยังเที่ยวอยู่นะครับยังไม่หยุดแต่ทีนี้อาตมาเนี่ยไปเจอฝรั่งซึ่งเขามีอายุประมาณ40ต้นๆ นะครับชื่อทอมเป็นชาวฝรั่งเศสอยู่ธรรมศาลาเนี่ยอาตมาคุยกับเขาบ่อยมากแล้วเขาก็ไปถวายอาหารอาตมาเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ยกถวายไม่ได้กล่าวคำถวายแต่เขาเลี้ยงอาหารให้อาตมาไม่ได้จ่ายตังค์เลยเป็นฝรั่งซะด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นคนเอเชียไม่ใช่เป็นคนทิเบตนะไม่ใช่เป็นคนไทยด้วยซ้ำเพราะว่าอยากอยู่กับฝรั่งจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งปรากฏว่าถูกไปเจอฝรั่งที่ถูกใจมากเพราะว่าคุยแต่เรื่องธรรมะทอมนี่แหละที่เป็นคนเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะเขาเป็นคนแนะนำให้อาตมารู้จักกับพันเตชาวอเมริกันชื่อพันเตภิกขุโพธินะครับซึ่งอาตมาไม่รู้เลยนะว่ามีพระชาวอเมริกันที่เป็นเถรวาทหรือเป็นเถรวาทที่เก่งมากชื่อพันเตภิกขุโพธิถ้าไม่รู้จักฝรั่งที่ชื่อทอมซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเลยเพราะว่าตอนอาตมาอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้จักว่าพระฝรั่งเนี่ยที่เป็นอเมริกันเนี่ยที่ชื่อพิโคที่ไม่รู้จักถ้าเป็นอเมริกันอาตมารู้จักก็แค่อาจารย์สุเมโทเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชาสุวัตโทรุ่นแรกอาตมารู้จักนะครับรู้จักอาจารย์สุเมโทรู้จักอาจารย์ชยะสายโรรู้จักซึ่งเป็นชาวอังกฤษรู้จักแต่พอพูดถึงพิโคโพธิแต่พอท่านพูดถึงดัมมดีปะพอท่านพูดถึงอันนี้คือชาวฝรั่งเศสเขาพูดถึงที่เป็นเพื่อนกันกับอาตมาเนี่ยอายุ40ต้นๆเนี่ยตอนนั้นอาตมาอายุประมาณ28 28 29นะคืออาตมาคบคนอายุมากกว่าเป็นเด็กแก่แดดเป็นพระแก่แดดหรือเปล่าเนี่ยก็คือมีแต่คนที่อายุมากกว่าที่เป็นเพื่อนกันนะครับทีนี้เขาน่ะเป็นคนแนะนำให้รู้จักอีกคนนึงคืออนาลโยนะฮะก็มีแต่ครูบาอาจารย์ฝรั่งทั้งนั้นนะที่เขาแนะนำเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งเขาบอกว่าตอนนี้มีครูบาอาจารย์ชาวฝรั่งพระฝรั่งที่สอนกรรมฐานเยอะแยะไม่ใช่แค่คนไทยแล้วนะครับมีใครบ้างก็เขาก็เลยมาไล่ชื่อดูภิกขุโพธิดัมมดีปะนะครับท่านอนาลโยซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเยอรมันเนี่ยก็ทำให้อาตมาเข้าใจโลกพุทธศาสนา
แบบฝรั่งที่เป็นมิติ traditional Buddhism นะไม่ใช่เป็นมิติ secular Buddhism เลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้อาตมาเห็นก็คือนี่คือคนอายุ40ต้นๆ นะครับซึ่งเขาเป็นฝรั่งจริงๆคือฝรั่งเศสคุยแต่เรื่องธรรมะดิสคัตกันนะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่โสดาบันไม่สกทาคามีแต่อย่างน้อยทำให้เห็นว่าเขาสนใจเรื่องภายในนะครับเขาสนใจเรื่องภายในและเขาไม่แฮปปี้กับโลกที่แบบภายนอกเลยเห็นที่ชัดที่สุดก็คือตอนที่เขาไปที่ห้องเรียนแล้วเขาพบว่าเจอพระทิเบตเปิดเพลงดังฮะเขาบอกเขาไม่แฮปปี้เลยว่าทำไมต้องเปิดเพลงดังรบกวนคนอื่นเป็นพระทำไมต้องเปิดเพลงเสียงดังอันนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้แฮปปี้กับเสียงที่มันดังๆอ่ะคนที่ชอบด้านภายในคนที่ชอบเรื่องของสมถะวิปัสสนาเขาชอบความเงียบสงบโดยนิสัยพื้นฐานจะเป็นอย่างนี้นะชอบอยู่เงียบๆสงบสงบมีความสุขที่ได้อยู่กับความสงบอย่างนี้เป็นต้นมีความสุขที่ได้อยู่กับคอมมูนิตี้เล็กๆที่เข้าใจกันไม่ต้องใหญ่หรอกนะครับที่ไว้วางใจกันได้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความละเอียดแม้แต่ในมนุษย์ด้วยกันเองแม้แต่ในคนที่ไม่ใช่ประเทศเดียวกันเป็นฝรั่งเหมือนกันนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเวลาพูดเรื่องฝรั่งไม่ชอบเพลงทิเบตเพราะพระทิเบตเปิดเพลงดังบางท่านก็อาจจะมีความเห็นต่างว่าเอ้าเขาก็ไม่ชอบสิท่านเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงฝรั่งพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าอาตมาอยู่กับเขานี่เขาก็ไปหาบ้านเช่ากับอาตมาไปกับเพื่อนชาวฝรั่งเศสคนเนี้ยพอเขาไปเจอผู้หญิงอินเดียแล้วผู้หญิงอินเดียก็มองเขาแบบเหมือนจะชอบมองแบบจิกตาเลยเขาก็บอกโอ้ very dangerous เขาบอกว่า very dangerous เลยนะครับแล้วเขาเป็นคนอธิบายเรื่องของว่าทำไมพระเถรวาทเนี่ยถูกฝึกให้ห่างจากเพศตรงข้ามนะครับว่าประเด็นสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของความกลัวเรื่องเพศตรงข้ามว่าเพศตรงข้ามคือผู้หญิงก็ต้องหลบพระก็ต้องหลบผู้หญิงประเด็นไม่ได้ไม่อยู่ที่ความกลัวแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่อยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า attachment ความยึดติดความพอใจในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมัน destroy มันไม่ได้ส่งเสริมมันไม่ได้ support เรื่องของ mindfulness มันไม่ได้สนับสนุนเรื่องสติพอเห็นเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยมันเสี่ยงที่จะ lost mindfulness มันกำหนดสติไม่ได้นะครับแล้วมันทำให้เกิดปัญหาระหว่างกันในการประพฤติปฏิบัติเขาอธิบายแค่นี้โอ้ทำไมทำไมเราคิดไม่ได้แบบนี้นะเพราะว่าเราเติบโตมาแต่ Buddhist culture เราเติบโตมาแต่ Buddhist tradition เรายังไม่เข้าถึงแก่นของมันคือ Buddhist culture Buddhist tradition เนี่ยมันดีแล้วแหละที่ preserve culture preserve tradition รักษาไว้ถึงจารีตประเพณีแต่เราต้องขยับขึ้นมาอีกว่าไม่ใช่แค่จารีตประเพณีมันต้องเข้าถึงแก่นให้ได้ไม่ได้อยู่ที่กระพี้เปลือกเท่านั้นมันต้องเข้าถึงแก่นมันต้องเข้าถึงเนื้อหาสาระความหมายของพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่ทิ้งแก่นเปลือกนะเราก็เห็นความสำคัญเราก็เห็นบล็อกเห็นกล่องที่พยายามที่จะใส่แมวหรือใส่เราเข้าไปเพื่อรักษาตัวเราเพื่อรักษาแมวให้อยู่ในกล่องไม่ให้หนาวมีผ้าห่มคลุมอยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งอันเนี้ยเราเห็นกล่องของวัฒนธรรมกล่องของจารีตประเพณีที่พยายามที่จะคีปเพื่อให้มันเพียวเพื่อให้มันสตรองเพื่อให้มันลองทามที่สุดนะครับ
เนี่ยอาตมาก็กลับมาสู่ว่าคนที่สนใจเรื่องภายในแม้มนุษย์เองก็มีความต่างนะครับไม่ใช่แค่เทวดาที่ต่างไปจากมนุษย์อ่ะทีนี้ ไปเรื่องของความละเอียดเรื่องความสนใจภายในในโลกมนุษย์กันเสียนานนะกลับมาที่เทวดากันต่อนะครับทีนี้อย่างที่สรุปไปแล้วว่าถ้าเราทําบุญน้อยเราก็ไม่มีวิมานเป็นของตัวเองเมื่อเราไม่มีวิมานเป็นของตัวเองเราก็ต้องไปเป็นวิมานไปอยู่ในวิมานของผู้อื่นก็เหมือนกับคนรวยก็ย่อมมีกําลังในการอยู่บ้านตัวเองมีกําลังซื้อนะเมื่อเราทําบุญมาน้อยเราก็ไม่มีกําลังเราต้องไปอยู่วิมานของคนอื่นหรือถ้าเป็นคนเราก็ต้องเช่าบ้านอยู่เราก็ต้องยังไงครับเราก็ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะทําน้อยเราก็ทําให้มากทําด้วยความตั้งใจคือขณะทําก่อนทําหลังทําไม่นึกเสียดายในเวลาทําบุญเนี่ยถ้าจะให้เกิดกุศลครบถ้วนสมบูรณ์เวลาทําบุญก็ก่อนทําขณะทําหลังทําไม่นึกเสียดายมีเจตนาที่ทําไปเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะครับแล้วผู้รับก็ต้องเป็นมนุษย์ก็จะได้บุญมากกว่าถ้าในตามหลักของทักขิณวิภังคสูตรนะครับผู้รับจะต้องมีศีลบริสุทธิ์บุญก็จะได้สูงขึ้นไปอีกก็เหมือนกับข้าวที่หว่านลงในนาข้าวนะครับถ้าดินดีน้ําดีข้าวมันก็เติบโตต่อให้เราหว่านข้าวเท่าไหร่หว่านเข้าไปหว่านมันเยอะเยอะเข้า มันจะได้โตเยอะๆแต่ดินมันไม่ดีน้ํามันไม่ดีปุ๋ยมันไม่ดีมันจะให้ข้าวเติบโตมาได้ยังไงไม่ต้องถามว่าข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสวยไหมมันจะให้ผลผลิตไหมแค่จะโตมันยังยากเลยครับเพราะว่าดินมันไม่ดีเพราะพรวนน้ําเพราะว่าน้ําไม่ดีปุ๋ยไม่ดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทําบุญเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการทําบุญให้ถูกทางการทําบุญที่ต้องฉลาดในการทําบุญจึงจะได้ผลบุญที่คุ้มค่านะครับสมกับจิตนาที่อุตส่าห์ตั้งใจเดินทางมาทําบุญให้เวลาในการทำบุญให้มันคุ้มค่านะครับให้มันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับทีนี้เมื่อเทวดาที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเองนะต้องไปผุดเกิดขึ้นนะวิมานเป็นของตัวเองเนี่ยก็มีหลายแบบเช่นสมมุติว่าไปผุดปรากฏขึ้นที่ตักของเทวดาองค์ใดก็เป็นบุตรเป็นธิดาของเทวดานั้นเลยนะถ้าไปผุดที่ตักของเทวดาองค์นั้นเนี่ยก็เป็นบุตรธิดาไปเลยนะครับของเทวดาองค์นั้นไปเลยต่อมาคือผุดปรากฏขึ้นที่แท่นบรรทมของเทวดาองค์ใดก็เป็นบาทปริจาริกาหรือเป็นภรรยาของเทวดาองค์นั้นสมมุติถ้าไปผุดที่แท่นบรรทมนะเฉพาะที่แท่นบรรทมเนี่ยก็เป็นภรรยาของเทวดาองค์นั้นไปเลยหรือถ้าผุดปรากฏขึ้นในแท่นบรรทมขออภัยถ้าผุดขึ้นที่แท่นบรรทมเนี่ยเป็นภรรยาแต่ถ้าผุดขึ้นใกล้นะใกล้แท่นบรรทมเนี่ยก็จะเป็นผู้รับใช้ของเทวดาองค์นั้นนะครับถ้าผุดปรากฏขึ้นในวิมานของเทวดาองค์ใดก็เป็นบริวารของเทวดาองค์นั้นถ้าผุดขึ้นนอกวิมานใกล้วิมานของเทวดาองค์ใดก็เป็นบริวารของเทวดาในวิมานนั้นทีนี้ถ้าผุดขึ้นระหว่างวิมานพอดีนะครับก็ต้องดูว่าผุดขึ้นหันหน้าเนี่ยไปทางวิมานใดก็ต้องเป็นบริวารของเทวดาในวิมานนั้นนะครับอันที่ต่อมาก็คือผุดปรากฏขึ้นระหว่างวิมานพอดีแต่ไม่หันหน้าไปทางวิมานใดๆก็ต้องตกเป็นบริวารที่เป็นใหญ่ปกครองสวรรค์ชั้นนั้นๆหรือจะยกให้เป็นบริวารของเทวดาองค์ใดก็ได้นะครับมีความละเอียดนะ very interesting มากถ้าพูดแบบฝรั่งเขาน่าสนใจมากว่าโอ้แม้เทวดาเองเนี่ยก็มีอะไรรายละเอียดที่พินิจพินัยรายละเอียดแตกต่างไปอีกเยอะนะทีนี้อย่างที่บอกว่าในกามวจรภูมิเนี่ยหรือที่เรียกว่าภูมิหกเนี่ยนะเพราะประกอบไปด้วยเทวดาหกชั้นที่เกริ่นไปแล้วว่าในกามวจรภูมิหรือเทวดาหกชั้นเนี่ยนะหกชั้นคว้าเนี่ยนะต้องประกอบไปด้วยจาตุมหาริกาภูมิตาวติงสาภูมิยามาภูมิแล้วก็ทุติตาภูมินิมมานตีภูมิแล้วก็ปรานิมิตวสวันตีภูมิหกชั้นนะครับ
ทีนี้ในส่วนของจาตุมมหาราชิกาภูมิชั้นแรกเนี่ยก็มีเท้ามหาราชสี่องค์แบ่งกันปกครองนะก็มีผู้ปกครองมีสี่ท่านนะครับหนึ่งก็คือผู้ที่ปกครองที่อยู่ในทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุนะครับเป็นผู้ปกครองคันทัพพระเทวดานะครับเท้าเนี้ยชื่อว่าเท้าทะตะรัฐะนะถ้าธรรมาอ่านไม่ผิดนะน่าจะอ่านตามนี้แหละนะครับต่อไปคือเท้าวิรุณหังกะนะครับเท้าวิรุณหังกะเนี่ยก็ดูแลอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนรุนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองกุมพันธะเทวดานะครับกุมพันธะเทวดาคือเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะครับอยู่บนพื้นดินซึ่งอยู่ทางใต้ของภูเขาสิเนรุนะครับต่อมาคือเท้าวิรูปักขะเท้าวิรูปักขะเนี่ยหรือเท้าวิรุณปักเนี่ยดูแลทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุซึ่งเป็นผู้ปกครองนาคนะครับแล้วก็เทวดาขออภัยเป็นผู้ปกครองนาคเทวดาคือเทวดาคือนาคที่เป็นเทวดานะครับคือจะมีนาคทั่วไปกับนาคที่เป็นเทวดานาคโดยทั่วไปคือหมายถึงว่านาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เห็นซึ่งเราเคยพูดไปแล้วในส่วนของเดรัจฉานภูมินะครับแต่นี่ก็ยังมีนาคที่เป็นเทวดาซึ่งนาคที่เป็นเทวดาเนี่ยก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุภูเขาสิเนรุก็พูดไปแล้วนะครับว่าเป็นภูเขาที่เป็นมงคลจักรวาลที่พระเจ้าจะมาเกิดก็จะมาเกิดในบริเวณพื้นที่ของภูเขาสิเนรุซึ่งเชื่อว่าเป็นมงคลจักรวาลนี้นะครับแล้วก็สี่คือเท้ากุเวทระนะครับหรือเท้ากุเวทหรือเท้ากุเวระเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุนะครับดูแลทิศเหนือเป็นผู้ปกครองยักษ์เทวดานะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดกันให้มากขึ้นนะครับในอาตานาติยสูตรนะครับในอาตานาติยสูตรเนี่ยก็ได้กล่าวถึงหน้าที่ของท้าวมหาราชทั้งสี่และบริวารนี้เหมือนกันว่าเป็นผู้รักษาด่านหน้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือเป็นหัวเมืองชั้นหน้านะครับที่รักษาชั้นดาวดึงส์เพื่อป้องกันพวกอสูรซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึงส์จะยกทัพขึ้นมาตีเอาสวรรค์คืนนะครับอันนี้ก็จะตรงกับเรื่องเล่าของอสูรที่อาตมาได้เคยพูดไปก่อนหน้านั้นนะครับว่ามันจะมีอสูรเนี่ยชอบขึ้นมาตีมาท้ารบปรบมือกับเทวดาชั้นดาวดึงส์อยู่เสมอซึ่งอสูรพวกนี้นะครับเคยอยู่ในชั้นดาวดึงมาก่อนอสูรพวกนี้ก็ตั้งแต่เวปจิตติอสุรานะครับหรือสุภลิอสุรานะครับอสูรประเภทที่2 3คือราหุอสุรา4คือปหาระอสุรา5คือสัมภรติอสุรานะครับไอ้5แรกเนี่ยนะครับเคยเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงมาก่อนอยู่คือก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยแต่ว่าในท้ายสุดเนี่ยถูกให้ไปอยู่ใต้ภูเขาสิเนรุเพราะว่ามีเรื่องเล่าว่าอสูรทั้ง5พวกเนี้ยที่กล่าวชื่อมาในใน5ประเภทแรกเนี่ยนะครับไปกินเหล้านะแล้วก็ถูกมาฆมานพเนี่ยและบริวาร32คนเนี่ยซึ่งไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็มาฆมานพเป็นพระอินทร์แล้วก็มีบริวาร32คนเนี่ยได้มาเกิดก็มีการฉลองเป็นการใหญ่นะครับพอเมื่ออสุราทั้ง5พวกเนี่ยเมาแล้วพระอินทร์และบริวารเนี่ยนะครับก็คือมาฆมานพในเวลานั้นเนี่ยได้มาเป็นพระอินทร์แล้วก็บริวาร32คนเนี่ยก็เลยจับพวกอสุราพวกเนี้ยอสุราพวกเนี้ยนะครับโยนลงไปใต้ภูเขาสิเนรุเพื่อทำให้อสุราทั้ง5พวกนี้แค้นเทวดาชั้นดาวดึงส์มากก็ต้องขึ้นมาท้ารบปรบมืออยู่เสมอนะครับเพื่อจะตีเอาสวรรค์ดาวดึงส์คืนมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ปรากฏอยู่ใน
นาติยสูตรนะครับแต่ว่าในอีกพระสูตรหนึ่งนะครับที่ในส่วนของพระสุตตันตปิฎกติกานิบาตเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าบรรดาเท้าทั้งสี่ท่านเนี่ยนะครับที่พูดไปเนี่ยนะก็คือตั้งแต่ผู้ที่ดูแลเท้าที่ดูแลภูเขาสิเนรุทางทิศตะวันออกทางทิศใต้ภูเขาสิเนรุอย่างเท้าวิรุณากะเท้าวิรูปักขะดูแลทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เท้ากุเวศนะครับหรือกุเวระหรือเท้าเวสสุวรรณเนี่ยนะครับที่ดูแลปกครองยักษ์เทวดาเนี่ยทั้งสี่ท่านเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ขอไปที่เป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์ด้วยครับในวันแผ่น8ค่ำแห่งปักนะครับอามาตย์บริษัทของท้าวมหาราชทั้งสี่จะเที่ยวตรวจดูโลกในวัน14ค่ำแห่งปักด้วยนะครับแล้วบุตรทั้งหลายของท้าวมหาราชทั้งสี่เนี่ยเที่ยวตรวจดูโลกในวันที่15ค่ำคือบุตรทั้งหลายของท้าวมหาราชทั้งสี่เนี่ยจะตรวจดูโลกในวันที่15ค่ำแห่งปักประเด็นสำคัญที่เขาลงมาตรวจดูโลกเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาหัวเมืองทั้งสี่ทิศที่ว่าเนี่ยนะให้ปลอดจากการรุกรานของอสุรกายในบางครั้งนอกจากนั้นทั้งสี่เท้าเนี่ยยังมีหน้าที่ในการมาตรวจดูโลกมนุษย์ด้วยและการตรวจดูของโลกมนุษย์เนี่ยก็มาดูว่ามนุษย์เนี่ยพากันบำรุงมารดาบิดาพากันบำรุงสมณพราหมณ์ดูแลสมณพราหมณ์หรือไม่พากันเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลนะครับหรือไม่รักษาศีลโบสถทำบุญทำกุศลหรือไม่แล้วก็มาดูว่าจำนวนคนที่ทำความดีเรื่องเหล่านี้นะครับมีมากหรือว่ามีน้อยแล้วก็จากนั้นก็จะไปบอกเทพชั้นดาวดึงส์นะให้ประชุมกันในสุธรรมสภานะครับพวกเทพชั้นดาวดึงส์เมื่อได้ฟังนั้นถ้าพบว่ามีคนที่ทำบุญเหล่านี้นะครับน้อยตั้งแต่เรื่องของการทำบุญบำรุงบิดามารดาบำรุงสมณพราหมณ์นอบน้อมผู้ใหญ่ในตระกูลรักษาศีลอุโบสถทำบุญเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีจำนวนคนหรือจำนวนมนุษย์ที่ทำเรื่องเหล่านี้น้อยเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วเพราะว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็จะมีจิตใจหดหู่ทิพยกายก็จะลดถอยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอสุรกายเนี่ยคือโลกของฝ่ายอธรรมเนี่ยหรือพรรคพวกนะพรรคพวกเพื่อนผูงฝ่ายอธรรมเนี่ยก็จะเพิ่มพูนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเห็นว่ามนุษย์เนี่ยยืนหยัดมุ่งมั่นแล้วก็ทำกันมากขึ้นในการทำในความดีเช่นมีการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นมีเป็นจำนวนมากพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็จะพากันชื่นบานแฮปปี้ทิพยกายก็จะเพิ่มพูนอสุรกายก็จะถดถอยนะครับพวกอสุรกายก็จะถอยออกมาแล้วก็ทิพยกายคือร่างกายของเทวดาก็จะพากันชื่นบานแปล่งปรังนะครับทีนี้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าท้าวมหาราชเนาะทั้งสี่ท่านที่กล่าวไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทั้งหน้าที่ดูแลสวรรค์ทั้งสี่ทิศนะครับสวรรค์ทั้งสี่ทิศที่ต้องดูแลทั้งคนทำคุณทัพพระเทวดาดูแลคันทัพพระเทวดาดูแลภูมิพันธะเทวดาแล้วก็ดูแลทั้งนาคเทวดาดูแลยักษ์เทวดานอกจากนั้นก็ยังต้องมาตรวจดูโลกมนุษย์อีกว่าพากันทำบุญดูแลพ่อแม่ดีไหมดูแลสำนักพราหมณ์ไหมแล้วก็มาดูว่านอบน้อมผู้ใหญ่รักษาศีลโวสถทำกุศลหรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้าวมหาราชทั้งสี่นะครับแต่ว่า
ถ้าเราคือถ้ามหาราชสังสีเนี่ยดูแลคุ้มครองโลกแต่นี่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอะไรครับเรื่องธรรมคุ้มครองโลกซึ่งมีสองอย่างนั่นเองเลยคือธรรมคุ้มครองโลกหรือธรรมที่เรียกว่าคุ้มครองโลกอาบาลไว้เนี่ยมีสองข้อนี่อยู่ในนักธรรมตรีนะฮะคือหนึ่งก็คือหิริความละอายแก่ใจที่จะทำชั่วโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปที่ทำชั่วนะครับคือเชมฟูอ่ะที่จะทำความชั่วรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกอายเหนียมอายที่จะทำความชั่วนะครับแล้วก็เกรงกลัวต่อความชั่วด้วยนั่นก็คือเรื่องของโอตปะหิริและโอตปะหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวเกิดขึ้นในจิตในใจนะครับพอหิริและโอตปะเกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยก็ทำให้ไม่คิดจะทำชั่วเพราะว่าอะไรไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมายเลยนะเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีความรู้สึก common sense อยู่ตลอดเวลามันอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาว่าละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแต่ว่าถ้าเราไปให้ความสำคัญต่อเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวโดยไม่ได้ปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่มีหลักฐานก็ไม่ต้องกลัวกับว่าตำรวจจะมาจับไม่ต้องกลัวเรื่องความชั่วไม่ต้องคิดว่ามันเป็นความชั่วคิดแค่ว่าเราได้ประโยชน์อะไรเราได้ประโยชน์อะไรอย่างเนี้ยคิดแบบนี้น่ากลัวนะเพราะว่ามันมีความร้ายความอันตรายมากมายที่กฎหมายเนี่ยไม่มีหลักฐานมัดจับผิดเอาได้แต่ว่าคนตายไปคนเสียชีวิตไปบ้านเมืองเดือดร้อนเยอะแยะนะครับเพราะว่าไม่มีคือในทางกฎหมายเนี่ยในทางนิติศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานบุคคลไม่มีพยานเอกสารไม่มีพยานวัตถุก็เอาผิดไม่ได้นะครับแล้วจะไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนชั่วก็ไม่ได้อีกถ้าในทางกฎหมายเขามองว่าคนที่ทำหน้าที่ในการตัดสินคือเป็นเรื่องของศาลอย่างเดียวครับจะบอกว่าผมเป็นคนชั่วได้ไงเนี่ยผมไม่มีความผิดอะไรไม่มีหลักฐานอะไรมามัดผมกฎหมายไม่ได้เอาผิดผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายคนที่จะมาชี้ว่าผมเป็นคนชั่วได้อย่างเดียวคือศาลคือตุลาการเท่านั้นท่านเป็นพระท่านมาพูดแบบนี้ไม่ได้นี่ก็มีปัญหาในมิติเชิงคุณธรรมจริยธรรมมีปัญหาในเชิงสำนึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของนิติศาสตร์เนี่ยมันจึงกว้างออกไปไม่ได้เข้ามาควบคุมเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของ common sense แต่ว่ากฎหมายแม้ว่าจะมีกรอบในการทำงานอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องทำงานร่วมกับอะไรร่วมกับเรื่องของจิตสำนึกซึ่งกฎหมายในท้ายสุดก็ต้องทำงานร่วมกับหลักรัฐศาสตร์นั่นแหละเพราะจะเอากฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะรัฐศาสตร์มันเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้วยนะครับอันนี้ก็พูดไปไกลว่าบางครั้งเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องกฎหมายอย่างเดียวคือกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญวินัยเป็นเรื่องสำคัญวินัยเป็นเรื่องกฎกติกาเขาตกลงเป็นคอมมิตเมนต์นะฮะที่เราต้องทำต้องปฏิบัติเป็นการวางกรอบให้เราอยู่ในร่องในรอยไม่เดินออกนอกทางกฎหมายสำคัญกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญแต่ว่าที่มันสำคัญมากขึ้นไปก็คือการทำให้เห็นว่าการไม่ทำความผิดเนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงยังไงทั้งต่อตัวเองและแต่คนอื่นนะแล้วมันเป็นการอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยออกนอกเส้นทางทำให้เราเนี่ยช้าในการที่จะเข้าไปสู่ความสุขสงบภายในเข้าไปสู่ความปลอดภัย
เข้าไปสู่ความอบอุ่นคือเมื่อเราทําความผิดไปแล้วในความผิดในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ห่างหายไปจากความเป็นมิตรไมตรีกับคนคนนั้นกับสัตว์ตัวนั้นนะครับมันห่างไปเลยความปลอดภัยความเข้าใจกันเนี่ยมันไม่มีเลยโลกของภายในเนี่ยมันไม่สปอร์ตเลยนะแต่ถ้าเรามาเน้นกันเรื่องของสำนึกเน้นกันเรื่องของความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปในหลักของฮิริและโอตปะที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมันเหมือนรากของต้นไม้นะครับถ้าเราดูแลรากดีรากแข็งแกร่งเนี่ยต้นไม้มันก็มีอายุยืนแล้วต้นไม้ก็แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นฮิริและโอตปะเนี่ยมันเหมือนกับรากของสังคมมันเหมือนกับรากของมนุษย์นะครับมันไม่ใช่แค่โคนเหมือนกฎหมายมันไม่ใช่แค่ลำต้นเหมือนกฎหมายมันไม่ใช่เปลือกของกฎหมายแต่มันเป็นรากนะครับเพราะฉะนั้นฮิริและโอตปะนี่คือรากของคนในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเมตตาความกรุณาฮิริและโอตปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้มาดูกันต่อเรื่องว่าชั้นจาตุมหาริกาเนี่ยก็คือเทวดาที่อยู่ตั้งแต่กลางภูเขาสิเนรุจนถึงกระทั่งพื้นดินของมนุษย์นะครับซึ่งเทวดาชั้นเนี้ยก็แบ่งออกเป็นตั้ง3เทวดาด้วยกันนะคือในชั้นจาตุมหาริกาเฉพาะชั้นเนี้ยนะครับคืออยู่บริเวณกลางภูเขาสิเนรุจนถึงกระทั่งพื้นดินมนุษย์มีชื่อเรียกตามที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับ1ก็คือภูมิมัฏฐะเทวดาเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะครับแล้วก็2ก็คือรุกขัตถะเทวดาเทวดาที่อยู่บนต้นไม้และ3คืออากาสันทะเทวดาคือเทวดาที่อยู่ในอากาศมีวิมานอยู่ทีนี้ก็เดี๋ยวจะค้างไว้เฉพาะกลุ่มมัทธะเทวดานะครับเพราะเนื่องจากเวลาก็ล่วงเลยมาสัก3นาทีแล้วนะครับแล้วค้างไว้ที่ว่ากลุ่มพันธะเทวดาซึ่งเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมหาริกาภูมิซึ่งเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะครับสำหรับเทวดาที่ชื่อเรียกว่าภูมิมัทธะเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยที่เรียกว่าภูมิมัทธะเทวดาภูมิมัทธะเทวดาเนี่ยเป็นอย่างไรคืออาศัยอยู่ตามพื้นดินตามที่ต่างๆเช่นภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรตามบ้านเรือนซุ้มประตูเจดีย์ซุ้มประตูวัดเราจะเห็นว่าวัดหลายวัดทำซุ้มประตูไว้แล้วก็ที่ซุ้มประตูมีรูปเทวดาอยู่นั่นแหละภูมิมัทธะเทวดาอาจจะดูแลปกป้องอยู่พออยู่ตามซุ้มประตูอยู่ตามเจดีย์อยู่ตามศาลาอยู่ใต้พื้นดินนะเพราะฉะนั้นภูมิมัทธะเทวดาก็คือเทวดาที่ถือเอาสถานที่ที่นั้นๆเป็นวิมานของตนเองอันนี้ไม่ได้ผุดขึ้นในตักไม่ได้ผุดขึ้นแท่นบรรทมนะแต่ว่าชัดเจนว่าเขาอยู่บริเวณพื้นดินนะครับจึงเรียกว่ากลุ่มมัทธะเทวดานะครับทีนี้เดี๋ยวเห็นว่ายังพอมีเวลาอีกก็เอาให้จบอีกสองกลุ่มเลยนะครับภูมิมัทธะเทวดาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเทวดาที่อยู่บนพื้นดินนะครับต่อมาก็มีเทวดาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือรุกขันธะเทวดารุกขันธะเทวดาคือเทวดาที่อยู่อาศัยอยู่ตามต้นไม้นะครับมี2อย่างพวกคือมีวิมานและไม่มีวิมานคือรุกขันธะเทวดาที่มีวิมานเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนยอดไม้แต่ส่วนถ้าไม่มีวิมานเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนคบไม้กิ่งไม้นะครับก็ถ้าเป็นเทวดาที่เป็นมีวิมานของตัวเองก็จะอยู่บนต้นไม้ถ้าไม่มีวิมานก็จะอยู่คือถ้ามีวิมานก็จะอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะอยู่บนยอดไม้แต่ถ้าไม่มีวิมานของตัวเองก็จะอยู่บนคบไม้กิ่งไม้เป็นต้นนะครับอันนี้คือประเภทของรุกขัตถะเทวดาที่เทวดาต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ๆต้นตะเคียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมาคืออากาสัทธะเทวดาอากาสัทธะเทวดาอากาสัทธะเทวดาคือเทวดาที่มีวิมานของตนอยู่บนอากาศ
แล้วภายในอากาศเนี่ยที่อยู่นอกวิมานของตัวเองเนี่ยก็ยังมีรัตนะ7 อย่างอยู่ด้วยเช่นแก้วมรกตแก้วมุกดาแก้วประพาสแก้วมณีแก้ววิเชียรเงินทองบางวิมานมี2 รัตนะ3 รัตนะขึ้นอยู่กับกุศลที่ตนเคยสร้างไว้วิมานเหล่านี้จะลอยหมุนเวียนไปในอากาศรอบๆภูเขาเซเนรุนะครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูเรื่องของเทวดาใจร้ายนะยังมีเทวดาใจร้ายที่ปรากฏอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิในครั้งถัดไปแล้วก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะเทวดาใจร้ายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในครั้งต่อไปแล้วก็มาดูสวรรค์ครั้งต่อไปนะครับก็คือสวรรค์ในชั้นตาวติงสาภูมิหรือชั้นดาวดึงส์นะครับก็วันนี้สำหรับเรื่องของเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาที่พูดมาจนถึงประเภท3 เทวดาเนี่ยนะครับก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาทักทายญาติโยมในช่วงท้ายนี้กันนะครับก็ขอโมทนากับญาติโยมที่เข้ามาฟังธรรมในเช้านี้นะซึ่งฟังธรรมต่อจากเมื่อคืนที่เข้มข้นก็เช้ามาก็ยังตื่นมาไหวกันนะก็ขอโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะครับขออนุโมทนาบุญกับโยมศรีวิไลศรีวงชัยขออนุโมทนากับโยมพะเยาเจนพนัสนะโยมพะเยาอาตมาเห็นแล้วขึ้นแล้วที่โยมเข้ามาฟังเนี่ยแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมนิกินะครับที่มาร่วมฟังธรรมโยมนิกิคงชอบเรื่องสวรรค์นะแล้วขออนุโมทนากับโยมนพรัตน์นะครับขออนุโมทนากับโยมอนุชาขออนุโมทนากับโยมพรพันนะครับขออนุโมทนากับโยมสุพรรณิกาหรือโยมไก่นะขออนุโมทนากับโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะครับขออนุโมทนากับโยมเกนตานานะครับแล้วก็อีกหลายท่านถ้าหากไม่เห็นเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็ในท้ายสุดก็ขอบคุณพระอาจารย์นรินทร์ที่มาเปิดรายการแล้วก็ปิดรายการให้ด้วยนะครับในท้ายที่สุดขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญให้สะสมบุญด้วยการให้ทานศีลภาวนาจนไปสู่การพ้นจากวัฏสงสารตายาถาคาเตคาเตปาระคาเตปาระสังคาเตโพธิสวาหา